กล่าวสวัสดีอีกครั้งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะฮะการสัมมนาผ่านทางเว็บของ IMC ครับในหลักสูตรในหัวข้อ Deep Easy Deep Learning นะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะฮะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำ Deep Learning แล้วในตอนท้ายครับผมจะเดโมการทำ Deep Learning แบบ Easy นะแบบง่ายๆด้วยการคลิกเมาส์หลักๆนะฮะเพียงแค่5ขั้นตอนนั่นเองสำหรับ material ในการบรรยายนะฮะนอกเหนือจากท่านจะติดตามได้จากสกรีนหน้าจอของท่านแล้วเนี่ยทางด้านซ้ายฮะจะมี QR code เนี่ยให้ท่านสามารถที่จะถ่ายแล้วก็ access เข้าไปยังสไลด์ชุดนี้ได้นะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อเอกอนันต์ทองแท้นะฮะปัจจุบันก็ทำงานให้กับ IMC นะฮะเป็นทั้ง implementer นะฮะลงมือปฏิบัติเองทั้งในส่วนของ data science แล้วก็ในส่วนของ big data เป็น instructor ด้วยเป็นผู้สอนด้วยนะครับแล้วก็เป็น consultant ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ deep learning เนี่ยผมอยากชวนดูเรื่องนี้ก่อนคือกำลังจะชวนดู AI ที่ใกล้ตัวที่ท่านที่สุดนะฮะ AI ที่ใกล้ตัวท่านที่สุดเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านคงจะใช้สิ่งนี้คือเรียกว่าGoogle Map นะฮะหรือ Electronic Map หรือบางท่านอาจจะเรียกว่า GPS อะไรก็แล้วแต่นะฮะทำไมถึงเรียกมันว่ามันเป็น AI นะฮะเพราะว่า AI นั้นเนี่ยมันมีความสามารถหลักที่เรียกว่า ability to adapt to change คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ environment ใหม่ๆสังเกตว่านะฮะก่อนที่เราจะออกเดินทางเรากำหนดจุดเริ่มต้นแล้วกำหนดจุดสุดท้ายในการเดินทางในระหว่างที่เราขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเส้นนะครับที่เป็นเส้นสีต่างๆนะซึ่งแสดงถึงความคับคั่งของการจราจรเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่ามัน adapt to change กับ data ที่มาจาก environment รอบข้างเราสภาพแวดล้อมรอบข้างเรานะครับนะนอกจากเรื่องของ ability adapt to change แล้วเนี่ยมันยัง provide solution แบบ automate ด้วยคือมันโต้ตอบนะฮะมันโต้ตอบกับมนุษย์เราโดยอัตโนมัตินะครับสิ่งที่มันโต้ตอบนั้นหลักๆก็คือมันแสดงในเรื่องของอะไรฮะทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างเช่นว่าขับรถไปเนี่ยนะมันก็จะบอกว่าเอ้ยเลี้ยวขวาสินะฮะน่าจะเร็วกว่า5นาทีอันนี้ก็เรียกได้ว่ามันออโตเมทโพรไวด์โซลูชันเราด้วยนี่คือคาแรคเตอริสติกที่สำคัญของ AI นะก็คือ2อย่างคือ ability adapt to change กับ provide automateSolution นะครับนะฮะเรามาดูกันว่า AI เนี่ยนะฮะมีกี่ประเภทหลักๆใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะครับ AI เนี่ยจะมี2ประเภทประเภทแรกก็คือเรียกว่า rules based AI ก็คือ AI ที่เราจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะให้มัน analyze ข้อมูลยังไงนะครับในแบบ rules based AI เนี่ยจริงๆแล้วมีใช้มานานแล้วนะครับอย่างเช่นมีการกำหนดกฎเกณฑ์ว่าถ้าเงินเดือนเนี่ยตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไปภาระบุตรไม่มีนะฮะคำตอบก็คือเครดิตนั้นกู๊ดก็คือดีนะครับแต่การใช้ rules based AI เนี่ยคือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับมันก็มีแนวโน้มที่จะ obsolete นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยในยุคช่วงของโควิดนะฮะคนที่มีเงินเดือนขนาดนี้ภาระบุตรแบบนี้นะฮะอาจจะไม่ได้เครดิตดีต่อไปนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าสถานการณ์มันแย่กว่านี้เรื่องของเงินตราอาจจะไม่สามารถที่จะเป็นอะไรที่มาทำให้ยืนยันว่ามีเครดิตดีก็ได้อาจจะต้องใช้เรื่องของทองคำอะไรก็แล้วแต่ตัวอย่างในทางปฏิบัติของ AI ในเชิงของ practical เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ RPA Robotic Process Automation นี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยี AI ที่เป็นแบบ rules based แบบง่ายๆที่เป็นอะไรที่ท่านจับต้องได้นะครับส่วน AI อีกไทป์นึงนะครับส่วน AI อีกไทป์นึงเรียกว่า machine learning based AI machine learning based AI นั้นเนี่ยนะฮะกฎเกณฑ์เราไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้ล่วงหน้านะฮะกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และจดจำของ AI AI เรียนรู้และจดจำจากอะไรจากข้อมูลเพราะนั้นการเรียนรู้และจดจำในแบบเนี้ยนะฮะควรจะเกิดขึ้นในแบบ iterative ก็คือเกิดแบบซ้ำๆนะฮะยิ่งซ้ำๆมันเห็นข้อมูลเยอะๆมันก็ยิ่งอะไรฮะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะฮะผลิตอะไรฮะ
ผลิตกฎเกณฑ์ที่มันสอดคล้องกับ behavior ของลูกค้าเราของอุตสาหการใหม่ๆได้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะยังเหมือนเดิมผมขีดเส้นใต้ไว้แล้วว่าข้อมูล input ที่เข้าสู่ AI นั้นมันจะต้อง clean มันจะต้องเป็น format ที่เรียกว่าเป็น machine readable คือเครื่องจักรเนี่ยสามารถทำความเข้าใจได้และอยู่ใน format ที่เหมาะสมและที่สำคัญคือต้อง clean แล้วนะครับมันมีกระบวนการอะไรครับที่จะมาการันตีว่าข้อมูลนั้นคลีนแล้วมีกระบวนการอะไรครับที่จะมาการันตีว่าเราได้ให้เครื่องจักรนั้นเนี่ยมาเรียนรู้และจดจำข้อมูลแบบซ้ำๆแล้วกระบวนการนั้นคือเรียกว่า data science นะครับdata science นะครับถ้าเรามองว่า data science เป็นอัลกอริทึมนะฮะ data science เป็นเรื่องของสถิติอย่างเดียวอาจจะไม่ครบถ้วนถามว่าใช่ไหมใช่แต่อาจจะไม่ครบแท้จริงแล้ว data science นั้นเนี่ยมีความครอบคลุมนะฮะทั้งกระบวนการ process ข้อมูลเลยนะฮะหรือที่เรียกสั้นๆว่าครอบคลุมทั้ง upstream analytics แล้วก็ downstream analytics upstream analytics นั้นคือการ cleansing ข้อมูลการกำจัด noiseการทำให้ข้อมูลสะอาดเพราะนั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ cleansing แล้วท่านจะได้ข้อมูลที่สะอาดนะฮะส่วน downstream analytic ก็คือเอาข้อมูลที่สะอาดแล้วนะฮะมาผ่านกระบวนการ analysis ในรูปแบบต่างๆนะฮะแล้วได้ผลผลิตออกมานะครับไม่ว่าผลผลิตจะเป็นเรื่องของกราฟ describe อะไรในอดีตนะฮะการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในเชิงของ correlation หรือแม้กระทั่งเป็น machine learningนะฮะโมเดลที่ซับซ้อนนั่นคือผลผลิตของ downstream analytics 2 อันเนี่ยจับมามัดต่อกันเนี่ยเราเรียกว่า data science ผล data science เนี่ยเป็นกระบวนการที่กำกับให้มนุษย์และเครื่องจักรเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นคือปัจจุบันเราเนี่ยเรายังอยู่ในยุคที่เรียกว่า human machine collaboration คือยังต้องทำงานร่วมกันอยู่จะสังเกตได้ว่านะครับelectronic map หรือ google map เมื่อกี้นี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งของ human machine collaboration ในระหว่างที่เราขับรถไปเนี่ยเราก็ฟีดข้อมูลเข้าสู่เครื่องจักรเข้าสู่แอปไปด้วยแล้วแอปมันก็ไป analyze นะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในยุคนี้จริงๆตอนนี้เรายังไปไม่ถึงเหมือนในหนังนะฮะที่มันทำงานตามลำพังได้อย่างแท้จริงแบบไม่มี intervention ของนั่นยังไม่ถึงปัจจุบันยังคงอยู่ในลักษณะที่เป็น human machine collaboration เพราะนั้น data science เนี่ยมันทำให้ human machine collaboration นั้น smooth มีประสิทธิภาพดี data science คืออะไรนะท่านอาจจะได้ยินคำความหมายคำจำกัดความของ data science มาเยอะแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาหลายๆคำจำกัดความเนี่ยมา intersection กันหรือมาหาสิ่งที่มัน common ด้วยกันเนี่ยมีส่วนร่วมกันเราจะเห็นว่าทุก definition เลยต่างเขียนไปในแนวทางในเรื่องของการ finding patterns นะครับตามภาพฉายเนี่ยนะฮะท่านคงจะเห็นแล้วว่าภาพข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่เป็นซ้ำๆสิ่งที่เห็นเป็นซ้ำๆก็คือ pattern ของจุดท่านอาจจะเห็นเป็นตัวอะมีบาหรืออาจจะมองเป็นเรื่องของหยดน้ำเกิดขึ้นซ้ำๆนั่นคือสิ่งที่เป็นผลผลิตของ data science คือมันค้นหา patternหลายๆแพทเทิร์นรวมกันเนี่ยเราจะเรียกว่าโมเดลอันนี้คือการทำความเข้าใจ data science แบบง่ายๆแล้วให้ท่านจำได้เลยคือค้นหาแพทเทิร์นนะครับเราได้รับ benefit อะไรเราได้รับประโยชน์อะไรจาก data science เราก็เอาแพทเทิร์นเนี่ยไปใช้ในการ predict ต่อไปนะซึ่งคำว่า predict เนี่ยท่านอาจจะได้ยินอีกหลายๆคำอย่างเช่นคำว่า forecasting estimation นะโดยหลักนิยมแล้วผมเรียนว่า prediction นั้นมักจะใช้ในการให้คำตอบในเชิงของของ categorical อย่างเช่นว่าเบี้ยวหนี้หรือไม่เบี้ยวหนี้นะครับเชิญก็คือตีจากแบรนด์ไปหรือไม่เชิญก็คือนะฮะยังคงอยู่กับแบรนด์แล้วนั่นคือความหมายของ prediction แต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็น forecasting เนี่ยนะฮะคือเป็นเรื่องของการบอกอนาคตเหมือน prediction หรือบอกสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันแต่ forecasting นั้นจะใช้ในเชิงของ continuously นะจะยกตัวอย่างเช่นหุ้นจะขึ้น 10% อะไรเงี้ยเพราะนั้น 10% นั้นก็คือเป็นตัวเลขของการ forecasting นะส่วนคำว่า estimation นั้นคือไปให้คำตอบนะฮะตัวเลขที่หายไปในอดีตอย่างเช่น estimate ยอดขายนะฮะในอะไรฮะในควอเตอร์ลี่นี้เมื่อ5ปีที่แล้วบังเอิญมันหายไปก็อาจจะต้องใช้อะไรบางอย่างในการ estimate นี่คือกระบวนการ data science ให้โมเดลมาแล้วก็ให้คำตอบในเชิงเหล่านี้ได้เ
prediction forecasting estimation นะครับเราลงมาทดสอบความเข้าใจกันดูนะครับตามภาพฉายเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านน่ะนะฮะคงเคยเห็นมาแล้วนะฮะนี่คือเป็นผลผลิตจากกระบวนการ data science อย่างนึงนะครับเป็นผลผลิตจากกระบวนการ data science อย่างนึงนะครับถ้าลองดูว่านะฮะตามภาพฉายเนี่ยมันบอกอนาคตไหมนะแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้บอกอนาคตเลยมันบอกว่าอดีตนั้นเกิดอะไรขึ้นนะฮะท่านจะเห็นตัวเลขอยู่3ตัวนะฮะคอนเฟิร์มเคสก็คือการติดเชื้อโควิดแล้วเท่านี้นะฮะเดทแล้วเท่านี้แล้วก็นะฮะหายแล้วเท่านี้นะฮะมันให้คำตอบเชิงซัมมารายส์นะฮะสรุปเลยว่าทั้งโลกเนี้ยมีตัวเลขอยู่3ตัวนะนะฮะสีแดงสีขาวแล้วก็สีเขียวเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้บอกอนาคตเลยแต่อนาคตนั้นเนี่ยนะฮะท่านจะเห็นจากการที่นะฮะคือท่านไปจินตนาการต่อจากอะไรฮะจากเส้นต่อตรงเนี้ยนะฮะคือณวันนี้คือเดือนมีนาเมษาเนี่ยแต่พอเมษากลางๆเนี่ยมันไม่ได้บอกเลยแสดงว่าไม่ได้บอกอนาคตแต่สิ่งที่ท่านคิดต่อไปก็คืออะไรฮะมันก็น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างนี้แบบนี้เรียกว่าภาระการ prediction หรือการforecasting นั้นเป็นภาระของ human เองเครื่องจักรไม่ได้ provide นะครับแบบนี้นะฮะมันเป็นเพียงแค่การอธิบายในอดีตแต่ก็ถือว่าเป็นผลผลิตของ data science เหมือนกันนะครับลองมาดูต่อไปอันนี้ภาพนี้ผมทำขึ้นมาเองนะฮะคือผมเห็นมีการ summarize ในเชิงของตัวเลขแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นผมอาจจะไม่ได้ดูเยอะนะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมีแต่คนเล่นตัวเลขแต่ว่าไม่มีใครเล่นเรื่องของเรโชเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประชากรในแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กว้างใหญ่ไพศาลคนก็เยอะเพราะนั้นมันเป็นธรรมดาที่เราจะเห็นตัวเลขเยอะๆของเขาแต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยพื้นที่จำนวนประชากรที่เป็นเบสเนี่ยมันไม่เท่ากับเขาผมก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำเป็นเรโชถ้ามองกราฟเนี้ยนะฮะก็เป็นผลผลิตกับ data science แต่มันก็ไม่ได้บอกอนาคตเหมือนกันมันก็เป็นเพียงแค่บอกในว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้นะครับนะถามว่านะครับแล้วสิ่งที่ data science โฟกัสแม้ว่าอันนี้จะเป็นผลผลิตของ data science แต่ถามว่าถ้าเป็นสิ่งที่ data science โฟกัสเนี่ยมันควรจะหน้าตายังไงนะฮะผมชวนดูอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นผลผลิตจากกระบวนการ data science นะฮะเป็นโมเดลแต่โมเดลน่ะมันรันอยู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ Google Cloudนะฮะแล้วมันก็มีหน้าจอหนึ่งไอ้หน้าจอเว็บเนี้ยก็จะไปเชื่อมกับโมเดลนะหน้าจอเว็บตรงเนี้ยอนุญาตให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดภาพเข้าไปได้นะผมก็ลองอัปโหลดภาพเข้าไปนะฮะเป็นภาพฟิล์มเอ็กซเรย์บอร์ดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็รอดูว่ามันจะตอบว่าอะไรเพราะนั้นนะฮะเราก็จะเห็นแล้วคำตอบมันตอบว่านะเจ้าของฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดอันนี้น่าจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโควิดเนี่ยถึง 96% นะครับแต่เดี๋ยวนิดนึงนะสิ่งที่ผมโชว์เนี่ยไม่ได้เจตนาที่จะให้ท่านเข้าใจหรือรับทราบในเชิงของ medical use นะฮะคือห้ามไปใช้ในเชิง medical use มันเป็นเพียงแค่ขั้นตอนการ screening ไม่ใช่การ diagnostic นะครับกลับมาเรื่องของเรานะครับผมกำลังทำให้ท่านเห็นว่าหน้าจอนี้แหละคือสิ่งที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการ data science และเป็นสิ่งที่ data science มุ่งเน้นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ data science มุ่งเน้นก็คือมุ่งเน้นในเรื่องของการ prediction นะครับนะโอเคนะฮะขออนุญาตกลับมาที่สไลด์แล้วเราไปต่อกันนะครับทีนี้ถ้าท่านอยากจะทำหน้าจอแบบเมื่อกี้นะหน้าจอที่สิ่งที่ data science มุ่งเน้นในเรื่องของการ prediction forecasting หรือ estimation เนี่ยมันมีกระบวนการอะไรที่เป็นมาตรฐานบ้างนะที่เขาใช้เป็นหลักปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติจะเรียกอย่างนี้ดีกว่านะ data science เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มี standard นะฮะกำกับไว้นะฮะเขาเรียกว่า cross industry standard process for data mining นะฮะหรือ CRSPDM นะฮะซึ่ง standard ตัวเนี้ยนะฮะในอุตสาหกรรมที่เขาทำงานทางด้านdata science เนี่ยเขาเป็นที่ยอมรับว่ามันมี6ขั้นตอนนะฮะใน6ขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างมีตั้งแต่ business understanding สิ้นสุด
การทำ business understand เนี่ยท่านจะต้องได้โจทย์นะต้อง finalize กระบวนการคือเป็นนะ finalize ในส่วนของ business understanding เนี่ยท่านจะต้องได้โจทย์มานะโจทย์เนี่ยนะฮะท่านจะได้ยินอีกชื่อหนึ่งที่หลายๆ speaker เขามักจะพูดกันคือเรียกว่า use case นะเพราะนั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการBusiness Understanding เนี่ยท่านควรจะได้ Use Case หรือโจทย์ที่สอดคล้องกับ Corporate Strategy ของมันนะการทำอะไรทางด้าน IT เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องสอดคล้องจะต้อง Alignment ไปกับอะไรฮะ Corporate Strategy ด้วยอันที่สองฮะเมื่อได้โจทย์แล้วเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนด Direction นะขั้นตอนที่สองบอกว่าทำ Data Understanding สิ้นสุดกระบวนการนี้ท่านจะต้องได้ Data มานะครับท่านจะต้องรู้ว่า data ที่มันสอดคล้องกับโจทย์ที่จะเอาไป analyze ไปทำอะไรต่างๆแล้วตอบคำตอบให้คำตอบตามโจทย์ได้เนี่ยมันมี data อะไรบ้างนะเมื่อได้ data มาแล้วก็มาเข้าสู่ขั้นตอนที่3คือ data preparation ขั้นตอนนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วจะกินเวลาถึง 70% ของ data science project เพราะมันเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูลสิ้นสุดกระบวนการนี้ท่านจะได้ข้อมูลในฟอร์แมตที่มันเป็น machine readable ที่มีความสะอาดเพียงพอที่จะเอาไปให้เครื่องจักรเนี่ยประมวลผลต่อไปนะครับการประมวลผลต่อไปก็คือ modeling modeling ตรงนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทำงานที่ต้องพึ่งพา machine หรือเครื่องจักรล้วนๆมนุษย์เนี่ยเพียงแค่อะไรฮะเอาข้อมูลใส่ให้เข้าไปแล้วก็ไปกำหนดว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปจะรันด้วยอัลกอริทึมอะไรนะอาจจะปรับค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริทึมที่เหลือคือต้องปล่อยให้มันทำผลลัพธ์จากขั้นตอนที่เรียกว่าโมเดลลิ่งเนี่ยนะฮะจะได้นะฮะแมชชีนเลิร์นนิ่งโมเดลออกมานะเพราะนั้นนะฮะสิ้นสุดโมเดลลิ่งหรือเรียกว่าเทรนนิ่งเนี่ยคำเดียวกันจะได้แมชชีนเลิร์นนิ่งโมเดลมานะฮะแล้วก็ออกมาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเอเวอร์เรชันนะเอเวอร์เรชันนี่คือการประเมินการประเมินส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพามนุษย์และที่สำคัญตรงนี้สำคัญมากก็คือว่าต้องพึ่งพา business team ด้วยนะครับบางครั้งแล้วโมเดลอาจจะให้ค่า accuracy ที่ดีที่สูงเลยนะแต่ขอโทษนะบางครั้งแล้วในโดเมนของ healthcare อาจจะไม่ยอมรับค่า accuracy ที่สูงได้ถ้าค่า fault negative สูงด้วยยกตัวอย่างเช่นนะฟิล์ม X-ray ปอดเนี่ยที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นโควิดแต่มันดันไปบอกว่าไม่ได้เป็นโควิดอย่างนี้ถ้าเกิดค่านี้เยอะๆเนี่ยที่เรียกว่า false negative rate เนี่ยเยอะๆเนี่ยนะก็จะเป็นอะไรที่ไม่ผ่านการประเมินก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าหลงประเด็นว่า accuracy สูงๆแล้วมันจะดีนะครับเมื่อสิ้นสุดการประเมินตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะซึ่งจะต้องร่วมกันทำงานกับ business ด้วยนะก็จะได้โมเดลที่เป็นที่ยอมรับแล้วถึงจะเอามา deployment ซึ่งการ deployment เนี่ยก็คือหน้าจอนี้เองที่เป็นตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนะฮะถึงนะฮะการ deployment นี่เองนะฮะคือจุดสุดท้ายที่เรียกว่านะฮะ enterprise จะได้รับประโยชน์จากกระบวนการนี้อย่างแท้จริงผมเรียนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลากำหนดการทำงานกันมักจะทำแค่ตรงนี้ขาดตรงนี้ไปเลยนะฮะเพราะนั้นอาจจะต้องโฟกัสนิดนึงว่าเอ๊ะทำยังไงให้โมเดลที่มันมี performance เป็นที่ยอมรับแล้วเนี่ยมีประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริงต้องมีโมเดล deployment ครับส่วนใหญ่แล้วตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มักจะหายไปคือไอ้ตรงโมเดล deployment นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มักจะหายไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาคนทำ data science เนี่ยมักจะนึกถึง data scientist นะหน้าที่ของ data scientist เนี่ยส่วนใหญ่พูดว่าผลิตโมเดลเพราะนั้นมันอาจจะต้องมีอีกทีมหนึ่งฮะที่เอาโมเดลมาขึ้น deployment ให้เป็นหน้าเว็บแบบเมื่อกี้นี้นะครับเรามาดูว่าการทำโมเดล deployment เนี่ย component ที่สำคัญหรือองค์ประกอบที่สำคัญในการทำโมเดล deployment เนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือจะต้องมี system อันนึงแหละที่จะต้อง run โมเดลนะครับการ run โมเดลเนี่ยนะครับอาจจะใช้โค้ดอย่างเช่นว่าภาษา Python นะฮะแล้วก็ run โมเดลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฮะจะต้องมีคอมโพเนนต์ที่2ก็คือมีส่วนในการให้มันคอย listening request นะครับการให้มัน listening request เนี่ยอาจจะทำอยู่ในรูปแบบของ API อาจจะเป็น RESTful อะไรก็แล้วแต่นะที่เปิดพอร์ตบางอย่างให้รอรับอะไรฮะ
request เข้ามาซึ่ง request เข้ามาก็คืออย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือการที่ผมอัพโหลดรูปเข้าไปนะครับอัพโหลดรูปไปแล้วนะเมื่อได้อะไรฮะได้รูปแล้วมันก็จะเอารูปเนี่ยไปถามอะไรฮะโมเดลจากนั้นก็จะได้คำตอบจากโมเดลออกมาเป็นคำว่าโควิดหรือ normal นั่นเองแต่ที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างก็คือตรงเนี้ยคือคำว่าโควิดเพราะฉะนั้นท่านเห็นแล้วว่านะองค์ประกอบการทำ deployment เนี่ยอย่างน้อยๆจะต้องมีอะไรฮะมีส่วนในการ run โมเดลแล้วก็มีส่วนในการอะไรฮะเป็นการ listening นะคอยรับ request คอยตอบ response กลับไปนะครับต่อไปครับนะฮะเนื่องจากดาต้าไซน์เนี่ยเป็นเพียงกระบวนการนะมันยังขาดส่วนผสมอีกอันหนึ่งที่ทำให้เกิดผลในเชิง practical ได้คือเราจะต้องเอาดาต้าไซน์มา implement การ implement นั้นท่านต้องใช้ tools แน่นอนอะไรเป็น tool ของ data science ครับ machine learning ครับ machine learning เป็น tools ตัวหนึ่งของ data science นะเพื่อให้ท่านเข้าใจ machine learning แบบง่ายๆเรามาตกลงกันก่อนว่าสิ่งที่ผมจะอธิบายหลังจากนี้มันมีคำอะไรที่ผมใช้อธิบายบ้างนะฮะผมอาจจะใช้คำง่ายๆอย่างเช่นคำว่า data นะครับ data หมายถึงนะฮะ feature นะเขามักจะเรียกฟีเจอร์เนี่ยนะครับว่าเป็นอะไรฮะเป็น attribute ที่ถูกเลือกแล้วทาง data science เนี่ยคนที่เป็น data scientist เขาจะเรียกว่าฟีเจอร์นะฮะแต่คนที่เป็น developer เขาก็จะอ๋อเข้าใจแล้วก็คือหมายว่าเป็น attribute ที่ถูกเลือกถูกเลือกยังไงนะวิธีการเลือกนะอาจจะใช้การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างอะไรฮะ attribute กับอะไรฮะคำตอบที่เราอยากได้นะเรามาดูกันว่าอะไรคือ attribute อะไรคำตอบยกตัวอย่าง14 record นี้14 record นี้มีอยู่ด้วยกันนะฮะ4 attribute กับ1คำตอบคำตอบก็คือ play ตรงนี้คือหมายว่ามีการจัดแข่งขันเทนนิสหรือไม่ yes หรือ no นะฮะนั่นคือคำตอบนะฮะส่วนที่เป็น attribute ก็คือ4ตัวนี้นะครับถ้าเราเอา4ตัวนี้นะมาทดสอบความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องของ chi square analysis แล้วพบว่ามันอยู่ในระดับที่ significant นะคือมีความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้นเนี่ยเราก็จะเลือกมันมานะฮะว่าเป็นอะไรฮะ feature เพราะนั้นสรุปว่าตามภาพฉายเนี่ย feature ก็คือ outlook temperature humidity จนถึง windy ก็คือเรื่องของลมส่วนของคำตอบที่เราอยากได้คือ play เพราะนั้น play เนี่ยคือ output คือคำตอบนะในทางดาต้าไซน์เนี่ยมักจะเรียกคำตอบเนี่ยว่าเป็น label หรือ target variable นะฮะตัว data กับ output เนี่ยหรือ feature กับ label เนี่ยมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับความสัมพันธ์กันเนี่ยก็จะถูก extract ออกมาในรูปแบบของ pattern และ pattern ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี่แหละนะคือคำว่า logic หรือ program นั่นเองนะนี่เราตกลงเทอมเราตกลงกันก่อนเพื่อที่จะเข้าสู่การอธิบายถัดไปเรามาดูว่า machine learning นั้นทำงานอย่างไรนะครับแน่นอนฮะเราต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะสิ่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์รันอยู่นั้นเรียกว่าอัลกอริทึมอัลกอริทึมนั้นเป็นขั้นตอนการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์นะ input เป็นอะไรฮะท่านลองดูดีๆ input เป็น data นี่คืออะไรฮะก็คือ outlook temperature นะครับไปจนถึงอะไรฮะความเร็วไปถึงเรื่องของลม windy เมื่อกี้นี้ส่วน output คืออะไรฮะ output คือ play ถูกไหมฮะว่าจะมีการจัดแข่งขันเทนนิสหรือไม่นะฮะเพราะนั้นเมื่อใส่ทั้งสองอย่างเนี่ยเข้าไปเป็น input เนี่ยนะคอมพิวเตอร์ก็จะทำการนะฮะ extract patternคืออัลกอริทึมเนี่ยจะทำการ extract pattern ออกจาก datanะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์นะฮะที่ให้ออกมานั้นจะเป็นหลายๆแพทเทิร์นนะครับหลายๆแพทเทิร์นนั้นรวมเรียกว่าเป็นโมเดลเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะฮะเพราะนั้นผลผลิตของอัลกอริทึมท่านจะได้โมเดลหลังจากนั้นก็จะเอาโมเดลไปนะฮะไปใช้ต่อไปซึ่งขั้นตอนทั้งบนเนี่ยที่เรียกว่า traditional programming เนี่ยก็คือเอาโมเดลนะฮะไปรันในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเปิด API เพื่อให้เราอะไรฮะใส่ข้อมูลใหม่ๆเข้าไปก็คือ data ตรงนี้
Data ที่ใส่ไปตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ Output ให้มันอีกต่อไปแล้วเพราะถ้าเรารู้ Output แล้วเราก็คงไม่ต้องใส่นะถูกไหมฮะ Data ตรงนี้นะก็เหมือนกับเราใส่ภาพอะไรฮะภาพฟิล์ม X-ray Port นะใส่เข้าไปเพื่อให้มันให้คำตอบออกมานะฮะตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเอาภาพเนี่ยไปถามอะไรฮะถามโมเดลว่าคำตอบควรจะเป็นอะไรคำตอบเป็นโควิดก็เป็นโควิดก็เป็นเอาท์พุตตรงนี้เพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่เรียกว่าแมชชีนเลิร์นนิ่งจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องของอัลกอริทึมที่ใช้ extract pattern ออกจาก data แล้วได้โมเดลนะฮะโมเดลประกอบด้วยหลายๆแพทเทิร์นนะเมื่อได้โมเดลปุ๊บเนี่ยยังไม่เกิด benefit กับองค์กรจนกว่าจะเอาโมเดลเนี่ยไปขึ้น deployment นะฮะคือขั้นตอนข้างบนนะฮะนี่ก็ทำให้ท่านเห็นตั้งแต่ต้นจนจบเป็น end to end process เลยนะครับแบบง่ายๆนะฮะทีนี้ผมชวนท่านดูต่อไปนะฮะ pattern นะครับทุก pattern หรือเปล่าที่มันมีประโยชน์กับทางธุรกิจมันไม่ใช่ทุกแพทเทิร์นครับที่จะมีประโยชน์กับทางธุรกิจผมชวนท่านตรวจสอบตรงนี้นะสมมุติว่าผมมีข้อมูลทั้งหมด15 transaction 15 transaction เนี่ยนะฮะคือตะกร้าสินค้าที่บอกว่านะฮะทั้งแต่ละตะกร้าเนี่ยแต่ละตะกร้ารวมจำนวน15ตะกร้าแต่ละตะกร้ามีสินค้าอะไรที่ถูกซื้อร่วมกันบ้างอย่างเช่นตะกร้าแรกเนี่ยมีอะไรฮะคุกกี้ไข่ไก่นมแล้วก็แซนด์วิชนะครับผมอยากให้ท่านเนี่ยชวนท่านนะฮะนะครับทำลองทำตัวเป็น machine learning algorithm ทำการ extract pattern ออกมาสิครับว่า pattern ไหนที่ useful ที่เป็นประโยชน์กับนักการตลาดเพื่อที่จะทำ upselling นะครับได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต launch poll ให้เปิดโพลให้ท่านตอบนะฮะนะฮะลองดูนะฮะโอเคนะฮะมีท่านตอบไข่ไก่กับนมมาแล้วไข่ไก่กระทุบกับนมเนี่ยผมเรียนว่าเป็นแพทเทิร์นแน่นอนครับชัวร์ฮะเพราะเกิดขึ้นบ่อยมากครับมีท่านอื่นไหมฮะบางท่านบอกว่าเป็นพายกับพิซซ่านะครับอีกท่านหนึ่งขอบคุณครับบอกว่าเป็นพิซซ่ากับสลัดนะครับมีคนตอบโซดากับสลัดด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ที่เรามามีส่วนร่วมกันตรงนี้นะฮะเอากาแฟมานั่งทานกันแล้วเปล่าฮะบ่ายๆอย่างนี้นะฮะโอเคนะฮะมีขอบคุณนะมีตอบมาประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ละผมเรียนว่าไม่มีคำตอบไหนผิดเลยนะแล้วแต่มุมมองล่ะเพราะผมบอกว่าเป็นประโยชน์กับนักการตลาดมันก็ขึ้นอยู่กับว่า background knowledge ของนักการตลาดคนนั้นเนี่ยรู้อะไรมาบ้างนะครับสมมุติว่าไปเจอนักการตลาดที่แบบว่าโอเคมี experience ทางด้านนี้เยอะมากเขาอาจจะมองว่าไข่ไก่กับนมนั้นเป็น pattern ก็จริงแต่เขารู้อยู่แล้วล่ะเขารู้อยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมายนะไข่ไก่กับนมเนี่ยมีบางอย่างฮะเกิดขึ้นน้อยกว่าแต่ดูเหมือนว่าเฮ้ยเลือกเห็นแล้วปุ๊บมันร้องว้าวได้ในระดับหนึ่งอะมีสินค้าอะไรครับในเนี้ยที่อันนึงเนี่ยอยู่แคตตากรีหนึ่งอีกอันนึงอยู่อีกแคตตากรีหนึ่งลูกค้าที่มาซื้อก็อาจจะคนละกลุ่มก็ได้โทษนะกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เป็นนักดื่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งเป็นพวกรักษาสุขภาพไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอบคุณนะฮะท่านที่ตอบโซดากับสลัดเนี่ยท่านจะเห็นว่าทุกครั้งที่ซื้อโซดาเนี่ยก็จะซื้อสลัด
แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่ซื้อสลัดเราจะซื้อโซดาแม้ว่าโซดากับสลัดเนี่ยจะมีค่าถ้ามองก็คือมีความถี่เรียกง่ายๆนะฮะความถี่ที่เกิดร่วมกันเนี่ยเพียงแค่3ใน15นะครับความถี่ต่ำกว่าเพื่อนเลยแต่มันก็ดูแล้วเป็น useful pattern ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่าจะกำหนดค่า threshold เป็นเท่าไหร่อย่างเช่นว่าถ้าก็บอกว่าเฮ้ยถ้าก็บอกว่ากำหนดค่า threshold สัก 50% ถึงจะถือว่าเป็น pattern เนี่ยโซดากับสลัดก็อาจจะไม่ถือว่าเป็น pattern ตั้งแต่แรกก็ได้นะครับนะครับขอบคุณมากๆเลยฮะที่มีส่วนร่วมตรงนี้นะฮะเรามาดูกันถัดไปฮะทีนี้เรามาดู AI บ้างนะคือเราเข้าใจแล้วว่าเฮ้ย data science นะเป็นกระบวนการนะมีอะไรฮะมี machine learning เป็นเครื่องมือเราทำ data science ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการ collaboration ระหว่าง human กับ machine ได้อย่างราบรื่นนะผลผลิตของ data science เนี่ยมุ่งเน้นอะไร prediction forecasting estimation นะครับทีนี้มาดูคำว่า AI ไม่ยากแล้วAI นั้นยังคงจะต้อง predict forecast estimate เหมือนกันเมื่อมัน predict ได้ forecast ได้ estimate ได้มันก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้จากข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างระหว่าง AI กับ machine learning คือคำว่า more automate นะครับเรามาดูรายละเอียดกันศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กินส์ครับเขาให้คำนิยามของคำว่า intelligence ไว้น่าสนใจมากก็คือคำว่า intelligence is the ability to adapt to change นะครับก็คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มัน change ไปที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับแล้วพูดแบบง่ายๆสั้นๆให้ท่านจำได้เลยว่า AI มันคืออะไร AI คือแนวทางคือแนวทางที่ทำให้ machine นั้นสามารถที่จะคิดแล้วก็ behaveคือแสดงออกได้อย่าง intelligence คือคิดนะฮะรู้จักและจดจำได้และแสดงออกได้ตามอะไรฮะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าท่านอยากได้ AI ท่านจะต้องมีซอฟต์แวร์อยู่ใน machine แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่ AI นั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า level of decision making นั้นนะฮะระดับของการตัดสินใจนั้นเนี่ยนะฮะมากน้อยแค่ไหนในส่วนของเครื่องจักรและมนุษย์เรามาดูอนาโตมีของกระบวนการตัดสินใจแล้วดูว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรนะขั้นตอนในการตัดสินใจเนี่ยนะฮะถ้าผมกลับไปยกตัวอย่าง Google Map นะท่านจะเห็นว่า Google Map ทำตาม process ในภาพฉายนี้นะคือเริ่มต้นด้วยอะไรฮะด้วยการรับ dataซึ่ง data มาจากไหนเอ่ยแน่นอนฮะแหล่งหนึ่งก็คือมาจากมือถือเราแหละจากนั้นมันก็ predict ผลลัพธ์จากการ predict นั่นก็คือเห็นเป็นเส้นสีต่างๆใช่ไหมฮะจากนั้น action ตรงนี้นะท่านจะเห็นว่าส่วนหนึ่งนะฮะมันมี action กับเราด้วยก็คือมันสามารถที่จะเสนอ solution ที่ทำให้ท่านเดินทางได้เร็วขึ้นนะบอกว่าเลี้ยวขวาสิเร็วกว่า5นาทีนะนะครับหรือขึ้นทางด่วนสิอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือแอคชั่นที่ AI มันออโตเมทรีสปอนส์กับเรานะครับแต่อีกด้านหนึ่งการที่เราจะจัดเมนต์ว่าเราจะตัดสินใจตามมันเนี่ยยังคงเป็นภาระของอะไรฮะของฮิวแมนเพราะนั้นในส่วนนี้ท่านจะเห็นแล้วว่านี่คือฮิวแมนแมชชีนคอลลาโบเรชั่นนะฮะพอตัดสินใจไปปุ๊บโอเคนะเราเลี้ยวขวาตามมันเอาคัมเป็นยังไงเราก็คือลด1คันในอีกหลายๆคันในถนนที่เราเลี้ยวไปนะนั่นก็คือฟีดแบคที่จะต้องถูกเลยฮะฟีดแบคกลับไปเข้าสู่กระบวนการพรีดิกใหม่มันก็เป็นลูปแบบนี้นะครับทีนี้มามององค์กรเรางานของเรานะฮะจุดในการเลือกใช้ระหว่าง AI กับ Machine Learning นะkey decision อันนึงคือเรื่องของความเสี่ยงฮะ risk ครับทุกองค์กรไม่ปฏิเสธเรื่องนี้เรื่องของ risk นะท่านลองคิดดูว่าถ้าท่านให้เครื่องจักรมัน automate action เยอะๆโดยลด judgment ของมนุษย์ลง
ท่านคิดไหมว่า outcome นั้นจะเป็นที่ปรารถนาของทุกคนในองค์กรอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกไหมโดยเฉพาะถ้ามันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับภาพลักษณ์องค์กรนะฮะแม้ว่า probability ของความเสี่ยงจะโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่ impact มันสูงเหลือเกินแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ในความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่าการใช้ AI จริงๆจังๆเนี่ยผมไม่แนะนำเรื่องของ quick win เราควรที่จะทำในลักษณะที่เป็น journey มีการเริ่มทำตั้งแต่ big data มีการทำ data management ก่อนคือทำข้อมูลให้ดีก่อนเพราะไม่ว่าจะใช้ AI หรือ machine ยังไงก็ต้องมีการใช้ data หรือ machine มันยังคงจะต้อง still learning อยู่ไม่ว่าจะเป็น AI หรือ machine learning นะครับมันทำ data ให้ดีก่อนเข้าใจเรื่องของ big data ก่อนดูว่าเทคโนโลยีอะไรที่มันสามารถที่มา analyze ข้อมูลขนาดใหญ่ได้นะครับเมื่อเข้าใจเรื่อง data เสร็จปุ๊บเราค่อยเลือก toolsถ้าเราเลือก tools ที่เป็น machine learning เราจะเห็นว่า machine learning มัน cut off ตรงนี้คือมัน predict เสร็จปุ๊บนะก็ up to you แล้วว่าจะ judgment ยังไงจะมี action ยังไงยกตัวอย่างว่าเนี่ยในช่วงเนี้ยนะฮะหลายๆคนก็สูญเสียรายได้ไปเยอะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนะฮะตัว machine learning ที่สถาบันการเงินหลายๆเจ้าอาจจะ predict ว่าโอกาสที่จะมาชำระหนี้ตามกำหนดเวลาน่าจะลำบากแล้วเพราะนั้น judgment ของมนุษย์อ่ะโอเคแล้ว so what ล่ะจะทำอะไรต่อนะฮะอันนี้ก็ถือว่ายังต้องเป็น judgment ของคนนะฮะถ้าแบบนี้เรียกว่าเราใช้ machine learning เพราะ judgment ยังเป็นของคนอยู่แต่ถ้าเกิดบอกว่าให้พิมพ์จดหมายติดตามทวงถามหนี้ไปโดยเครื่องจักรเองเลยหรือส่ง SMS ตามหนี้เลยอันนี้ถือว่าเราใช้ AI ก็ว่ากันไปนะฮะว่าไปตามหนี้ได้ถูกต้องถูกที่ถูกคนถูกใจหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปความเสี่ยงสูงแน่นอนสูงกว่า machine learning แน่นอนในกรณี AI นะครับเพราะนั้นนี่คือความต่างระหว่าง machine learning กับ AI ต่างกันตรงที่มันจะ automate ตั้งแต่ต้นจนจบมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ายิ่งเป็น AI ก็ยิ่ง automate มากเรามาดูกันครับว่าเขาใช้ AI เนี่ยใน area ไหนได้บ้างก็จะมีอยู่3 area นะว่ากันง่ายๆก็คือเรื่องของภาพเสียงแล้วก็เรื่องของ text นะเรื่องของข้อมูลนะทั่วๆไปลักษณะ expert system ในการสัมมนาครั้งนี้ผมขอโฟกัสอันเดียวก็คือเรื่องของ computer vision เรามีเวลาน้อยนะฮะมีเวลาจำกัดในส่วน computer vision นั้นเป็น area ที่เอา AI ไปใช้เยอะนะครับนะครับเอา AI ไปใช้เยอะทำไมเขาถึงเอา AI ไปใช้เยอะถ้าลองนึกดูว่านะฮะถ้าท่านใช้ machine learning ธรรมดาท่านจะเจอประเด็นหนึ่งในการ allocate face ของมนุษย์ face ของคนหรือ feature ของวัตถุนะเพราะอะไรฮะเพราะใบหน้าของคนหรือวัตถุนั้นนะฮะในแต่ละภาพมันไม่ได้อยู่นิ่งๆถูกไหมฮะมันไม่ได้อยู่นิ่งๆเพราะนั้นมันเป็นการยากฮะที่ท่านจะต้องมานั่งเพรพข้อมูลแล้วเอาใส่แมชชีนให้มันเลิร์นตามข้อมูลที่ท่านเพรพมันมีอะไรล่ะที่มันออโตเมทเพรพเพอเรชั่นอ่ะฟีเจอร์ซีเลคชั่นให้เองอ่ะนั่นคือ AI นะครับ AI ถ้าท่านจะทำ AI มันก็ต้องมีเครื่องมือเหมือนกันนะครับผมแนะนำเครื่องมือที่สำคัญของ AI ก็คือ Deep Learning หลายๆคนอาจจะมองว่า Deep Learning เนี่ยเป็นอัลกอริทึมก็ไม่ผิดนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าตกลงแล้ว Deep Learning เป็นอะไรกันแน่นะครับเรามาดูความต่างก่อนนะฮะนะเรามาดู Machine Learning ก่อนนะฮะถ้าเราอยากจะทำ Machine Learning กับในเรื่องของภาพเราต้องใส่ภาพเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็จะต้องมาอะไรฮะมา Manual Process อย่างน้อยก็จะต้องมาอะไรฮะถ้าพูดภาษาง่ายคือต้องมานั่งครอปภาพเอาเฉพาะตรงที่เป็นใบหน้าออกมาแล้วเอาใบหน้านั้นเข้าสู่กระบวนการเทรนนิ่งทำอะไรฮะทำการใช้อัลกอริทึมในส่วนของในกลุ่มของคลาสสิฟิเคชันเพื่อให้มันรู้จำใบหน้ากับอะไรฮะกับชื่อของคนจากนั้นมันถึงจะพรีดิคได้ตอบว่าเฮ้ยนะฮะเป็นคนหรือไม่ใช่คนในที่นี้อาจจะพูดถึงรถเลิศอะไรก็แล้วแต่นะฮะนะฮะเป็นคนเป็นนายเอกนันท์หรือเป็นนายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือถ้าใช้ machine learning แน่นอนฮะทำการรู้จำภาพได้แต่ท่านจะต้องมา
มนุษย์อาจจะต้องมาทำฟีเจอร์เอ็กเซปชันเองจะต้องมาเพรปเองจะต้องมาครอปภาพอะไรเองแต่ถ้าเราไม่อยากทำเองเราอยากลดมานูอัลโปรเซสตรงนี้เราให้ deep learning ทำสังเกตดูเราใช้ deep learning เนี่ยนะฮะไส้ในของ deep learning เนี่ยมันคือ artificial neural network ในแบบหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น convolutional อะไรก็แล้วแต่ในตอนท้ายของตัว artificial neural network มันจะมีเลเยอร์ท้ายๆเนี่ยที่ใช้อะไรฮะที่ต้องทำ classification เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมเรียนว่าแม้จะใช้ deep learning แต่ข้างท้ายเนี่ยมันก็ทำ classification เหมือนกับ machine learning เหมือนกันเพราะนั้นอาจจะไม่เหมาะนักที่จะ define ว่า deep learning นั้นเนี่ยเป็นอัลกอริทึมแบบเพียวๆนะผมเรียนว่า deep learning นั้นเป็น approachนะที่ทำให้แมชชีนมันเลิร์นโดยอาศัยเลเยอร์ที่ซับซ้อนในการคำนวณถามว่าไอ้เลเยอร์เนี่ยมันทำอะไรอธิบายง่ายๆก็คือ filter and magnify ก็คือ filter เอาเฉพาะส่วนที่เป็นฟีเจอร์ของภาพแล้วก็ทำให้ฟีเจอร์ของภาพนั้นชัดเจนขึ้นนะครับยกตัวอย่างทางด้านซ้ายของท่านตอนนี้เรามีภาพขนาด 5x5 อยู่นะผ่านไอ้เลเยอร์นะฮะที่ว่าเนี่ยที่บอกว่า filter and magnify ผลลัพธ์คืออะไรนะฮะคือทางด้านขวานะท่านจะเห็นว่ามันก็จะ filter เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญมาก็จะเหลือแค่3x3แล้วก็ขยายสัญญาณจากเลข1ก็เป็นตัวเลขที่สูงขึ้นนี่คือหัวใจหลักๆของการทำ deep learning ก็คือที่เรียกว่ามัน filter and magnify นะฮะตรงนี้นี่เองคือมันเป็นเหตุที่ทำใหเราสามารถที่จะเอา deep learning เนี่ยไปใช้กับภาพที่เราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งครอปใบหน้าไม่ต้องมานั่งปรับแต่งอะไรเพียงแค่ใส่อะไรฮะใส่ภาพที่มีขนาดพอดีกับที่ deep learning รับได้เอาไว้แค่นั้นดีสุดที่เหลือมันไปอะไรฮะไปทำ feature extraction ได้โดยตัวของ machine เองนะครับโอเคนะฮะถัดไปฮะผมจะเดโมให้ท่านดูเราจะมาทำ deep learning แบบง่ายๆนะฮะเพียงแค่5ขั้นตอนหลักๆหรือที่ผมเคยพูดว่าเอ๊ะมันมีการคลิกเมาส์เพียงแค่5ครั้งหลักๆเนี่ยมันทำยังไงนะก่อนจะทำเนี่ยผมแนะนำก่อนว่านะฮะเราไปใช้เซอร์วิสของ Google นะคำว่าเซอร์วิสเนี่ยมันมัดรวมหลายๆอย่างอาจจะหมายถึงเครื่องซอฟต์แวร์หรืออะไรหลายอย่างนะบริการหลายอย่างเราถึงเรียกว่าเซอร์วิสเราไม่รู้หรอกว่ามันมีซอฟต์แวร์อะไรรันอยู่ที่ Google เรารู้แต่ว่าเราใช้เซอร์วิสของ Public Cloud ยี่ห้อ Google ชื่อเซอร์วิสชื่อ Auto ML Vision Auto ML Vision นะครับทำงานง่ายๆเลยคือท่านก็เตรียมภาพไว้แล้วก็เอาภาพใส่เซอร์วิสเนี่ยเซอร์วิสนี้ทำอะไรมันเทรนให้เองเลยให้เองเลยนะเทรนจนกว่าจะดีที่สุดในการทำงานรอบนั้นของมันพอเทรนดีพอเทรนเสร็จปุ๊บก็จะให้แหละโมเดลมามันก็เอาโมเดลมา deployment แล้วก็เสิร์ฟวิ่งด้วยเซอร์วิสที่เป็น front end ที่สามารถที่ท่านจะอัปโหลดไปแบบเมื่อกี้เนี่ยที่ผมมีปุ่มอัปโหลดนะภาพแบบเมื่อกี้นั่นคือการเสิร์ฟวิ่งนะนี่คือ core functional ความสามารถหลักของAuto ML Vision ที่มันทำนะฮะเพราะนั้นจุดขายของ Auto ML Vision เนี่ยนะฮะมันก็ดูมันทำได้ครบลูปของกระบวนการ Data Science เลยคือตั้งแต่อะไรฮะตั้งแต่data นะฮะแต่ Business Understanding อันนั้น Google คงช่วยไม่ได้นะเพราะมันคงเป็นเรื่องขององค์กรท่านเองมันก็จะเริ่มตั้งแต่ Data Understanding ไปจนทั้งถึง Model Deployment เลยผ่านทาง API ของมันนะฮะเป็นหน้าเว็บอะไรของมันนะฮะโอเคนะฮะสักครู่นะฮะทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่านะฮะเราจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเรื่องการลงทะเบียนการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพูดทีหลังนะฮะผมจะให้ท่านเห็นขั้นตอนการทำก่อนว่ามันมี5ขั้นตอนจริงๆนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้หน้าจอของผมเนี่ย
อยู่ที่เซอร์วิสที่ชื่อ Auto ML Vision เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก่อนจะมาถึงหน้าจอเนี้ยมันจะมีขั้นตอนเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการลงทะเบียนนะฮะด้วย Gmail นะฮะ Gmail แล้วก็นะฮะบัตรเครดิตการดำเนินการด้านการเงินอะไรหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาโฟกัส5ขั้นตอนนี้ก่อนพออยู่ที่หน้าจอ Auto ML Vision เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือท่านใส่ข้อมูลนะฮะก็สร้างชุดข้อมูลใหม่นะครับผมตั้งที่หนึ่งชื่อโชว์นะฮะสร้างชุดข้อมูลโอเคขั้นตอนแรกเลยนำเข้าครับนะฮะเราก็คลิกที่นำเข้านะครับจากนั้นเราก็นะฮะเลือกไฟล์คลิกเมาส์อย่างเดียวเลยฮะเลือกไฟล์นะฮะผมก็เลือกไฟล์ที่ผมเตรียมไว้แล้วนะผมก็จะใส่ภาพฟิล์มเอ็กซเรย์พอร์ตนะฮะใส่เข้าไปซึ่งฟิล์มเอ็กซเรย์พอร์ตเนี่ยนะทั้งหมดที่ผมกำลังจะใส่ไปตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะเป็นฟิล์มเอ็กซเรย์พอร์ตที่เขาระบุแล้วว่าเป็นของคนที่ติดเชื้อโควิดนะฮะเขาบอกว่าให้ใส่ไม่น้อยกว่า100ภาพต่อคลาสนะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องใส่ภาพของคนที่เป็นโควิดกับใส่ภาพของคนที่ไม่เป็นโควิดนะภาพที่เป็นโควิดเนี่ยก็ต้อง100ภาพเป็นอย่างน้อยคนที่ไม่ได้เป็นโควิดเนี่ยก็ต้องอีก100ภาพเป็นอย่างน้อย100ภาพสำหรับการเทรนนิ่งถ้าอาจจะใส่เผื่อไว้สักนิดก็ได้สักอะไรฮะ115ภาพต่อลาเบลนะครับอันนี้ผมใส่งี้เล็กๆน้อยๆไปก่อนนะฮะโอเคการใส่ตรงนี้หมายความว่านะฮะท่านกำลังระบุว่าให้มันอัพโหลดภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะขึ้นไปไว้บน Google Cloudแต่ท่านยังไม่ได้กำหนดว่าปลายทางบน Google Cloud นั้นนะวางที่ไหนขั้นตอนถัดไปครับคือขั้นตอนการกำหนดปลายทางครับแล้วก็มา browse ตรงนี้นะแล้วเราก็มาสร้าง new bucket bucket นี้ก็คือถังที่เก็บข้อมูลภาพที่เราตั้งใจว่าจะให้มันไปลงเนี้ยคือจะกำลังจะกำหนดถังปลายทางที่เก็บข้อมูลภาพก็คลิกไปก็ตั้งชื่อนะตั้งชื่อว่าเอกอนันต์โชว์ทีนี้นิดหนึ่งตรงนี้แม้ว่ามันมีตัวเลือกให้หลายๆตัวเลือกในส่วนรีเจียนเนี่ยนะฮะแนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้คือรีเจียนนะครับแล้วก็นะฮะโลเคชันให้เลือกเป็น US Central 1นะฮะหลังจากนั้นใช้ค่า default ทั้งหมดเลยคือเฉพาะตรงนี้นะเฉพาะตรงรีเจียนเนี่ยนะฮะที่ผม recommendกับอะไรฮะ US Central 1ผมเคยลองเปลี่ยนละนะวันนี้มันไม่ยอมให้ใช้อย่างอื่นนะซึ่งจริงๆแล้วเอกสารของ Google เขามีเราบอกไว้ด้วยแต่ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปีที่แล้วมันยังคงเลือกแบบอื่นได้อยู่วันนี้เลือกได้เท่านี้นะฮะคือ Legion กับ US Central 1นะที่เหลือก็ใช้ค่า default ไปนะหลังจากนั้นก็มาสร้างนะครับมันก็จะได้ถังขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่พบวัตถุใช่เพราะเรายังไม่ได้อัปโหลดถูกไหมฮะเราแค่บอกว่าที่เราจะอัปโหลดอยู่ที่ไหนภาพอะไรบ้างแล้วก็บอกปลายทางคืออะไรนะฮะก็สิเล็กไปมันจะอัปโหลดจริงๆต่อเมื่อเรากดอะไรฮะเรากดดำเนินการต่อนะมันถึงจะเขียนว่ากำลังนำเข้า image นะครับตอนนี้ข้อมูลไปอยู่ที่ถังปลายทางแล้วแต่จากถังปลายทางเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในฟอร์แมตที่ Deep Learning สามารถที่จะ process ได้ที่เทคโนโลยีของ Google สามารถ process ได้ท่านต้อง import ก่อนเพราะนั้นขั้นตอนการ import ตรงนี้คือเขาใช้คำว่า import แต่จริงๆมันไปทำในส่วนของ feature selection ให้ด้วยนะฮะ
โทษฮะไม่ใช่ฟีเจอร์ซีเรชั่นมันไปปรับขนาดของภาพอะไรให้เหมาะสมนะครับฟีเจอร์ซีเรชั่นมันไปอยู่ในส่วนของการเทรนการฝึกตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้ที่เขาบอกว่ากำลังนำเข้าอิมเมจตรงนี้ก็คือมันไปปรับขนาดภาพอะไรให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีนะที่เซอร์วิสตัวนี้ใช้รวมถึงไอ้ส่วนของ Deep Learning ด้วยนะขั้นตอนนี้นะการนำเข้าอิมเมจเนี่ยที่บอกว่าไปปรับขนาดภาพเนี่ยใช้เวลาพอสมควรครับนะผมจะนะฮะลองไปชวนท่านเนี่ยดูอะไรฮะภาพที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับภาพที่ผมเตรียมไว้แล้วนะฮะโอเคกลับมาตรงนี้นะฮะตอนเนี้ยสมมุติว่า import เสร็จละนะอยู่ที่ส่วนเนี้ยส่วนที่2ก็คือคลิกเมาส์หลักอันที่2เนี่ยตรงนี้รูปภาพเนี่ยทำอะไรต่อไปหลังจากที่ import เรียบร้อยแล้วท่านก็จะเจอภาพที่ import เข้ามาสิ่งที่ทำตัดไปก็คือการทำ labeling ก็คือการใส่อะไรฮะใส่สิ่งที่เป็น output ที่เราต้องการให้กับภาพนะครับก็คือใส่ label นั่นเองผมก็ใส่บอกว่าเป็นโควิดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็มาเลือกว่าภาพไหนบ้างที่จะมีลาเวลที่ชื่อโควิดนะฮะนี่ทำที่ง่ายที่สุดคือคลิกตรงนี้ฮะแล้วก็มาเลือกมาเลือกแล้วก็กำหนดป้ายกำกับก็คือลาเบลลิ่งจากนั้นก็มาเลือกโควิดฮะสมมุติว่าตอนนี้เราทำครบ100กว่าภาพในส่วนโควิดแล้วเราก็ต้องทำนะฮะขั้นตอนซ้ำหรือ redo step ในส่วนของการนำเข้าอีกนะครับการนำเข้าต่อไปเราจะนำเข้าภาพอะไรฮะภาพของคนที่ไม่ได้เป็นโควิดนะคือในเคสของ normal นะฮะผมก็ใส่ไปนะฮะสัก 4-5 ภาพเนี่ยนะครับแล้วก็ไป browse ปลายทางทีนี้ปลายทางต้องสร้างบักเก็ตใหม่ไหมฮะต้องสร้างถังใหม่ไหมไม่ต้องแล้วเพราะเรามีถังแล้วเมื่อกี้รู้สึกจะใช้โชว์นะซีเล็กเลยหลังจากนั้นก็ดำเนินการมันก็จะอะไรฮะอัปโหลดขึ้นไปวางไว้ที่ถังแต่มันยังไม่ได้ปรับขนาดภาพอะไรถ้าจะให้ปรับขนาดภาพเราต้องมาคลิกเมาส์อันที่สองฮะก็คือส่วนของรูปภาพนะครับพอมันปรับขนาดภาพอะไรเสร็จปุ๊บก็จะมาสู่ขั้นตอนที่ในส่วนลาเบลลิ่งเมื่อกี้นี้นะฮะตรงนี้มันใช้เวลาผมขอข้ามไปในส่วนที่ผมเตรียมไว้แล้วคือส่วนของการฝึกหรือการเทรนนิ่งตรงนี้นะฮะการเทรนนิ่งตรงนี้นะฮะนี่คือการคลิกเมาส์ครั้งที่3เพื่อให้เห็นหน้าจอก่อนที่ท่านจะสั่งให้มันทำการโมเดลลิ่งหรือการเทรนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะฮะมันก็จะไปทำอะไรฮะฟีเจอร์ extraction นะครับไปทำการรู้จำภาพโดยใช้เทคนิค classification นะครับให้เองโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะฮะตลอดตั้งแต่ต้นจนจบจบปุ๊บ ก็ได้โมเดลมาเราคลิกเลยฮะเริ่มต้นการฝึกหรือการเทรนนิ่งนะครับนะตรงนี้ท่านก็กดค่า default ไปนะครับอันนี้ผมคลิกเพื่อให้ทำให้โมเดลนั้นนะถูกเดปลอยนะคือทำให้โมเดลนั้นใช้งานได้เลยนะก็ควรจะคลิกตรงนี้ด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเดปลอยเมนต์นะก็เริ่มต้นครับเนี่ยฮะเขาก็จะแจ้งเลยบอกว่าการฝึกเนี้ยอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคุณจะได้รับอีเมลเมื่อการฝึกเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะตรงเนี้ยถ้าท่านถามผมว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงกันแน่กี่นาทีกันแน่ตอบไม่ได้ฮะคือแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่ทาง Google เลยแต่ถ้าเขาทำเสร็จเมื่อไหร่เขาจะอีเมลมาบอกนะครับสมมุติว่าทำเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะฮะทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ตรงนี้นี่เองนะฮะเมื่อนะฮะทำการเทรนเสร็จแล้วเราได้สิ่งที่เรียกว่าโมเดลนะฮะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่4ครับคือการประเมินโมเดลในขั้นตอนนี้มีสิ่งที่ผมจะต้องชวนท่านดูเยอะๆนิดหนึ่งคือดูว่าโมเดลที่ผ่านการเทรนมาแล้วเป็นโมเดลที่มี performance หรือยังคำว่าโมเดลที่มี performance เนี่ยนะผมไม่อยากให้ท่านเรียกว่าเป็นโมเดลที่ accuracy สูงๆเพราะ accuracy สูงๆอาจจะไม่ใช่โมเดลที่ business ที่ท่านต้องการก็ได้ลองมาดูรายละเอียดกันครับสิ่งที่ท่านควรจะดูนะที่มากกว่าค่า accuracy นะฮะคือควรจะดูจาก confusion matrix ตรงนี้แปลเป็นไทยก็ดูแปลกๆนะฮะ matrix ความสับสนจริงๆมาจากคำว่า confusion matrix นะ confusion matrix confusion matrix นั้นนะฮะผมชวนท่านทำความเข้าใจความหมายนิดนึงนะฮะสิ่งที่ท่านจะต้องดูเนี่ยนะฮะในการทำความเข้าใจความหมายผมชวนท่านดู2จุดนี้เป็นหลักเลยคือค่า false positive กับค่า false negative นะก็ขึ้นอยู่ก่อนว่าเอ๊ะใน business ของท่านเนี่ย positive คืออะไรถ้าในทางการแพทย์เนี่ย positive คือสิ่งที่สนใจอย่างเช่นสนใจเรื่องโควิดเราก็ให้โควิดเป็น positive เพราะนั้นตรงนี้คือ positive นะครับนะฮะ normal คือ negative นะตามภาพหน้าจอของผมเนี่ยจะเห็นว่ามี fall นะครับมี fall negative เนี่ยเป็น0คือหมายความว่านะฮะตัวเลขตรงเนี้ยไม่มีค่าเลยก็คือ0นั่นเองมันขีดไฮเฟนไว้ก็คือไม่มีค่าแต่ถ้ามีเมื่อไหร่สมมติถ้าเป็นเลข1นะตรงนี้เป็นเลข1หมายความว่าอะไรหมายความว่าภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดนั้นเป็นอะไรฮะเป็นโควิดแต่ AI ตัวนี้นะฮะดันไปทำนายว่า normal นะเลขหนึ่งตรงนี้ถือเป็น false negative ครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปคุยกับคนที่เป็น business แล้วว่า false negative ที่ยอมรับได้ควรจะไม่เกินเท่าไหร่นะถ้าในทางการแพทย์เนี่ยผมเรียนว่าfall negative rate เนี่ยก็คือ 3-5% เนี่ยก็เยอะแหละเพราะจริงๆแล้วมีเพียงแค่1คน loss ของมันอาจจะเป็น infinity ก็ได้จริงไหมฮะคือมันกำลังหมายความว่านะฮะถ้าบอกว่าคนที่เป็นโควิดแล้วบอกว่าเป็น normal แสดงว่านะฮะไอ้หมอเนี่ยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะเขาอาจจะมีอาการรุนแรงขึ้นจนถึงเสียชีวิตไปก็ได้นี่คือปัญหาของ false negative ที่ไม่ควรมีเลยหรือมีแต่ควรจะให้น้อยนะฮะนี่คือสิ่งที่ท่านควรจะทำความเข้าใจมากกว่าดูค่า accuracy อย่างเดียวสมมุติว่าอันนี้เป็นโมเดลที่ท่านต้องการแล้วเพราะว่า false negative เนี่ยเป็น0นะท่านก็เอาไปใช้ก็คือขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายคือทดสอบและใช้งานท่านก็ลองอัปโหลดนะครับภาพที่ไม่เคยเป็น input เข้าไปเทรนเข้าไปนะครับอย่างเช่นใส่ normal เข้าไปเนี่ยแล้วดูว่ามันจะตอบว่าอะไรนะก็บอกว่าเป็น normal นะครับใส่อะไรฮะภาพที่เรารู้ว่าเป็นโควิดแต่มันไม่รู้นะเราดูว่ามันจะบอกอะไรอ่ะเนี่ยก็บอกเป็นโควิดนะครับโอเคฮะนี่ก็คือท่านเห็นได้แล้วว่าท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้เลย5ขั้นตอนแค่นั้นเองใช้เมาส์ล้วนๆไม่มีโค้ดและเป็นการคลิกเมาส์ใน5ขั้นตอนหลักๆแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าท่านจะไปใช้งานจริงนะโชคดีที่นะฮะ Google เขาคิดไว้เยอะพอสมควรเขามี REST API มาให้เขามีโค้ด Python มาให้เพื่อให้เอาโมเดลเนี่ยไปใช้นะฮะใน Enterprise ได้จริงๆต่อไปนะครับทีนี้ผมชวนท่านกลับมาที่สไลด์ครับในสไลด์เนี่ยนะฮะก็จะมีขั้นตอนที่1
2 3 4 5 5ขั้นตอนที่เดโมไปดูเมื่อกี้นะครับก็ครบสุดท้ายฮะนะถ้าท่านอยากจะทำจริงท่านสนใจอ่ะท่านต้องมีอะไร must have อะไรท่านจะต้องมีอันแรกเลยก็คือจะต้องมี Gmail อันที่2คือท่านจะต้องมีบัตรเครดิตบัตรเครดิตที่ท่านต้องมีเนี่ยเพราะว่าการลงทะเบียนเพื่อใช้Auto ML Vision เป็น Cloud Service ของ Google เนี่ยเขาใช้บัตรเครดิตเนี่ยไว้การันตีหรือพูดอีกอย่างว่าเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้ตัดเงินจากบัตรของท่านแถมเขายังให้300เหรียญมาแต่300เหรียญเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปใส่บัตรท่านนะเขาไปผูกกับ Gmail ของท่านนะฮะไปผูกกับ Gmail ของท่านและเมื่อท่านใช้เซอร์วิสต่างๆไปเนี่ยรวมถึงไอ้เจ้าอะไรฮะ Auto ML Vision ด้วยเนี่ยเขาก็มาตัดใน300เหรียญนี้ก่อนก็จะตัดไปจนหมดหรือครบ1ปีอย่างใดอย่างหนึ่งเขาถึงจะเริ่มเก็บเงินท่านนะครับทีนี้การเก็บเงินท่านเนี่ยนะถามว่าเก็บเลยไหมไม่ใช่เขาจะส่งเมลมาให้ท่านนะในเมลเนี่ยจะมีปุ่มหนึ่งเขียนว่า activate billing ถ้าท่านไม่คลิก activate billing เนี่ยเขาก็ไม่ตัดเงินท่านนะถามว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นถ้าตัดเงินท่านไม่ได้มันก็จะ suspend project suspend service ของท่านนะฮะไม่เข้าใช้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถึงวันหนึ่งเมื่อถึง policy ในการลบข้อมูลเขาก็อาจจะลบข้อมูลไปนะครับโอเคนะฮะผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับนะฮะมีตอนนี้ผมจะเปิดโอกาสให้ซักถามนะครับเดี๋ยวเชิญทางทีมแอดมินนะฮะมาคอนโทรลระบบเพื่อให้ซักถามได้ต่อไปเชิญได้เลยฮะมีคำถามไหมฮะอาจจะเปิดเสียงไมค์ถามผมก็ได้นะครับอ๋อมีคำถามมาทางแชทแล้วนะฮะมันถามว่าลาเบลเนี่ยสามารถถูกนำไปเป็นฟีเจอร์ของโมเดลอื่นได้ไหมนะครับเข้าใจว่ากรณี Auto ML Vision เนี่ยนะฮะมันแยกกันคนละชุดข้อมูลนะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เห็นตอนนี้ผมมีทั้งหมดเลยฮะทั้งหมด4ชุดข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูลเราจะมีการตั้งลาเบลเพราะนั้นนะฮะลาเบลในแต่ละชุดข้อมูลมันแยกจากกันครับไม่น่าจะใช้ร่วมกันได้ฮะอันนี้เป็นการตอบคำถามนะฮะข้อแรกนะฮะนะฮะคำถามอันต่อไปก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะครับท่านจะต้องกำหนดลาเบลขึ้นมาใหม่ในทุกชุดข้อมูลครับเชิญคำถามตัดไปได้ฮะจากทางเสียงก็ได้แล้วแต่นะรบกวนอธิบายส่วนที่จะเอาเรื่องของ RESTful API เพิ่มเติมได้ไหมคะยินดีครับแต่มันเยอะนะฮะมันเยอะนะครับนะฮะแต่ผมขออธิบายเพียงแค่ความเข้าใจง่ายที่ท่านจะไปอะไรฮะไปรีเสิร์ชต่อนะฮะเดี๋ยวผมกลับมาในเรื่องของRESTful API นิดนึงนะฮะตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยส่งเสียงคุยกันโอเคน่าจะเป็นจากการเดโมเลยเนาะไปดูตรงนี้สิตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมก็คือว่านะฮะในส่วนเนี้ยถ้าท่านคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีโค้ด Python นะซึ่งโค้ด Python เนี่ยตรงเนี้ยท่านก็เอาไปรันที่ซิสเต็มของท่านนะครับแต่โค้ด Python เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การเปิด API ท่านอาจจะต้องทำต่อก็คือไปเดฟหน้าจอนะอาจจะไปเดฟหน้าจอเป็นอะไรฮะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน
ที่ให้ submit รูปมายังอะไรฮะ API ที่มัน listening ไว้แล้วอะไรฮะมันก็จะโยนสิ่งที่เรา submit ผ่านทางหน้าจอเนี่ยไปให้ Google Google ก็จะไปถามโมเดลยังไงโมเดลเนี่ยก็จะอยู่ที่ Google นะครับถ้าในกรณีนี้นะแต่มันมีอีกกรณีหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะ deploy โมเดลเนี่ยออกจาก Google Cloud ได้ด้วยนะฮะสามารถที่ deploy ด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะฮะผมไม่ได้เตรียมมาอธิบายท่านนะแต่มันสามารถทำได้นะครับโอเคนะฮะน่าจะเป็นคำตอบที่เพียงพอนะฮะสั้นๆนะฮะAuto ML มีค่าใช้จ่ายสูงหรือเปล่านะครับ Auto ML มีค่าใช้จ่ายสูงหรือเปล่านะครับผมเรียนอย่างนี้นะฮะในช่วงที่ท่านใช้ฟรีเนี่ยนะครับเขาจะเพิ่มวงเงินให้ท่านด้วยจาก300เหรียญเนี่ยก็จะเพิ่มให้ท่านอีกเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันpolicy ในการเพิ่มตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปนะเมื่อท่านไปใช้เนี่ยท่านอาจจะต้องลองดูนะครับแต่ถ้าถามว่าหลังจากหมดโปรแล้วเนี่ยแพงไหมนะฮะผมขอตอบสั้นๆว่ายังไงแพงกว่าการเขียนโค้ดเองแน่นอนครับนะครับแพงกว่าแน่นอนนะฮะในวันนี้เนี่ยถ้าท่านอยากจะศึกษาจริงๆจังๆเนี่ยนะท้ายที่สุดแล้วณวันนี้นะผมแนะนำว่าท่านคงจะต้องเขียนโค้ดนะเพื่อที่จะปรับนู่นปรับนี่อะไรได้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยท่านจะเห็นว่า Auto ML Vision นั้นยากมากที่จะไปปรับพารามิเตอร์ของ Deep Learning ได้แต่ถ้าท่านอยากปรับได้ก็ต้องไปปรับตรงนู้นตรงการเขียนโค้ดเองและแน่นอนว่าท่านเขียนโค้ดเองเนี่ยท่าน control environment ในการรันได้มันจะแพงหรือไม่แพงมันขึ้นอยู่กับ environment ที่ท่านรันนั่นแหละครับคำถามถัดไปนะฮะหลังจากเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องอะไรเอ่ยปกติ face recognition ใช้หลักการ training แบบนี้กำหนดแล้วแบบนี้ได้ไหมได้ครับก็อันนี้ก็เคยทำ face recognition เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองดูที่ฮะถ้าเปิดดูสดๆนะอันนี้ไม่ได้เตรียมนะก็ว่ากันด้นสดตามที่ท่านถามมาเลยแล้วกันเดี๋ยวผมลองดูซิเป็นยังไงลองดูอันนี้นะฮะนะกรณี face recognition ก็เนี่ยก็เคยทำไว้นี่เป็นคลาสนะใช้สอนในคลาสหนึ่งด้วยนะฮะคลาสหนึ่งที่ IMC แต่คลาสเนี่ยสอนทั้งการใช้ไอ้5ขั้นตอนแบบนี้ง่ายๆกับเขียนโค้ดเลยอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อมาติด deploy model ฮะเดี๋ยวลองดูซินะใช้ได้ฮะใช้กับ face recognition ได้ชัวร์นะฮะเดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวผมลองดูคำถามอื่นถัดไปเพื่อไม่เสียเวลานะฮะจะได้คุยกันเยอะๆทุกคลาสต้องมีข้อมูลขั้นต่ำ100ใช่ไหมครับตามที่อาจารย์อธิบายใช่ครับนะฮะ100ภาพสำหรับการเทรนนะครับผมนะส่วนการเทสไม่บังคับครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใส่เผื่อไว้อย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยนะจริงๆแล้วผมใส่ไปนะฮะคลาสหรือลาเบลละ115ภาพครับถ้าไม่ถึง100เทรนได้ไหมวันนี้ Auto ML ไม่ยอมแต่ก่อนนี้ยอมโอ้คำถามนี้น่าสนใจนะเทียบ Google Python R และ Pit Miner ท่านมีความเห็นอย่างไรโอ้คำถามนี้น่าสนใจคือผมเรียนอย่างนี้นะฮะเครื่องมือนั้นเป็น raw methodology นะฮะท่านใช้เครื่องมือเป็นแต่ท่านขาดกระบวนการ data science หรือกระบวนการ data science ยังไม่ดีต่อให้เครื่องมือดีแค่ไหนมันก็ออกมาไม่ดีนะเอาเข้าจริงๆเนี่ยแม้ว่าท่านใช้ Auto ML เนี่ยก็ใช่ว่ามันจะการันตีว่าผลการประเมินเนี่ยจะมีค่า False Negative Rate ต่ำแบบนี้เสมอไปนะคำถามคือถ้ามันสูงแล้วท่านจะทำยังไงถูกไหมเพราะนั้นกระบวนการ Data Science ในส่วนของการอะไรฮะทำ
data pre-processing ที่ผมเรียกว่า upstream analytics นั้นเนี่ยยังคงจำเป็นอยู่อาจจะต้องมาปรับภาพอะไรก่อนเพื่อช่วยให้ AI ทำงานได้ดีขึ้นนะครับผมเน้นเรื่องกระบวนการก่อนนะคือก่อนที่ผมจะไปตอบเรื่องของการ compare ยี่ห้อเนี่ยกระบวนการต้องมา1เลยกระบวนการ data science 6ขั้นตอนเนี่ยต้องครบเลยนะครับอันที่2ฮะเรื่องของเครื่องมือผมขอตอบแบบกว้างๆว่า S&A scalability and availability ท่านก็ต้องไปดูว่านะฮะ Google scale ไหม Python เพียวๆ scale หรือเปล่าคำว่า scale หมายความว่ารองรับโหลดที่หลากหลายสมมุติว่าท่านมีข้อมูลไม่ได้เยอะอะไรอ่ะ Python เอาอยู่อ่ะงานของท่านยังไงก็มีภาพอยู่น้อยๆอย่างเงี้ยแล้วท่านลองทำ Python แล้วมันโอเคอ่ะท่านส่งงานได้ผมว่า Python ก็พอแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยพอเอาเข้าจริงๆนะพอขึ้น deployment ทำ operation จริงๆนะใน environment จริงๆภาพมันเยอะมากกว่านี้เนี่ย Python ไม่ไหวท่านดื้อแพ่งใช้ Python ไปมันก็ไม่ได้ฮะท่านก็ต้องอาจจะใช้ Py Spark บน environment ที่มัน scale มากขึ้นอย่างเช่นบน environment ของ Spark หรือ Hadoop เป็นต้นเพราะนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลฮะว่า data ท่าน big หรือไม่ big นะครับการเลือกใช้ tool ไม่ใช่ปัญหาฮะคือต้องดู scaleอันที่สองนะคือดูเรื่องของ availability คือความพร้อมใช้ซึ่งกำหนดตาม SLA นะลองนึกดูว่าถ้าฉันใช้ Python เนี่ยพอขึ้น operation จริงมันรันที่โนดเดียวเกิดโนดเดียวของท่านเนี่ยเตี้ยงไปเนี่ยท่านทำยังไงท่านต้องการ fault tolerance หรือเปล่าถ้าท่านต้องการ fault tolerance ท่านคงจะต้องหาแพลตฟอร์มที่มันทำ Python ได้แต่มัน scale ยกตัวอย่างเช่น Spark platform หรือ Hadoop platform นะครับส่วน Rapid Miner นั้นเนี่ยวันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะวันนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะเขียน flow ต่างๆบน Rapid Miner แล้วมันก็ไป generate อะไรบางอย่างแล้วไปคุยกับ Hadoop คุยกับ Spark รันจริงๆรันที่ Hadoop Spark นะเพราะนั้น Rapid Miner ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่ท่านมี UI สวยๆแล้วก็รันแบบ scale ได้จริงๆอย่างเงี้ยไม่รู้มีค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะน่าจะมีมั้งนะครับคำถามถัดไปฮะนอกจาก Google Cloud Service แล้วมีตัวเลือกค่าใช้จ่ายหรือคุมค่าใช้จ่ายได้อีกไหมครับจริงๆแล้ว Cloud Service เนี่ยมันก็คือก็มันเป็น business อ่ะนะ pay per use อ่ะนะครับเราใช้มากเราก็ต้องจ่ายมากอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นการคุมค่าใช้จ่ายก็น่าจะขึ้นอยู่กับเราเองเป็นหลักแต่ท่านต้องระวังสิ่งที่เรียกว่า hidden cost ยกตัวอย่างเช่นค่า data transfer ค่านู่นค่านี่ซึ่งมันเป็นตัวอักษรตัวเล็กๆอ่ะที่บางทีท่านกด accept ยอมรับการใช้งานไปโดยที่ไม่ได้ดูอันนี้ต้องระวังนะฮะคำถามถัดไปฮะถ้าไม่ใช้ตัวของ Google นี้ปกติเขียนโค้ดใช้ภาษาอะไรคะที่ IMC ผมเป็นผู้สอนที่สอน data and image นะฮะ analytic using deep learning ก็คือสอนทำ deep learning นั่นแหละนะการบรรยายของผมเนี่ยจะใช้โค้ด python แต่เป็น python run บน spark ซึ่งมัน scale and availability เพราะนั้น python ครับแล้วก็ใช้library อย่างเช่นที่เขาใช้กันนะฮะไม่ว่าจะเป็น TensorFlow หรือว่า Keras อะไรเงี้ยนะแต่น่าจะใช้ Keras มากกว่าเพราะว่ามัน optimize มาแล้วแล้วก็มันเป็น high level มากๆไม่ต้องไปยุ่งยากกับ parameter อะไรนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบคือที่ผมใช้ที่ IMC คือ Python บน Spark ปกติ data science ในอุตสาหกรรมนิยมใช้ด้านไหนฮะอันนี้ตอบยากนะผมคิดว่าผมขออนุญาตไม่มีความเห็นดีกว่านะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วใช้กันหลากหลายเลยนะฮะสำหรับลูกค้ามีข้อสงสัยอ๋ออันนี้คือทางทีมเขาบอกว่าให้แอดไลน์แล้วนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอหยุดการสนทนาทางแชทนะฮะวันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเชิญได้ทางช่องทางที่ผมกำลังจะแนะนำนี้นะฮะถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะฮะมีคำถามเพิ่มเติมยินดีนะฮะผมยินดีตอบทุกคำถามเลย
ท่านสแกน QR code นี้นะฮะมาเป็นเพื่อนกับเรานะฮะแล้วยิงคำถามมาเลยที่ LINE แอดของสถาบัน MC แล้วก็นะฮะช่วยประเมินการบรรยายของผมด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับที่รับฟังกันนะฮะก่อนผมจะปิดการสัมมนาเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตแนะนำนิดหนึ่งนะพูดถึง Deep Learning มาแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยฟังแค่นี้เป็นเหมือนกับไกด์เบื้องต้นให้ท่านเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วท่านสามารถทำ Deep Learning ได้ง่ายๆเพียงแค่5ขั้นตอนแต่ใน5ขั้นตอนนี้มันอาจจะมีประเด็นเรื่องของการปรับค่าพารามิเตอร์การคัสตอมไมซ์พวกเลเยอร์ต่างๆใน convolution neural network นะฮะถ้าเกิดผลการประเมินมันไม่ดีอย่างที่ผมเตรียมมาอย่างนั้นเราจะทำยังไงนะยินดีฮะคอร์สเนี้ยจะไขข้อกระจ่างให้ท่านได้เลยคือทำให้ท่านกระจ่างคือชวนท่านทำตั้งแต่การเขียนโค้ดทำ artificial neural network จากไม่ใช้ไลบรารีเลยทำตั้งแต่เรื่องของการทำเข้าใจ summation function การทำ activation function นะฮะไปเรื่องของ back propagation อะไรพวกเนี้ยนะฮะไปจบที่การเขียน deep learning โดยใช้ spark ไม่จำเป็นต้องใช้ GPU เลยใช้แค่ CPU นั่นแหละทำบน environment ที่ scale and availability ใช้ spark เขียนโค้ด python ใช้ keras นะฮะยินดีนะฮะอันนี้อาจจะอนาคตนะฮะเป็นไปได้ที่จะมีเวอร์ชันของ interactive online ด้วยสำหรับคอร์สอื่นๆเนี่ยที่เร็วๆนี้กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะที่ IMC ก็คือในเดือน April เนี่ยนะฮะเดือนเมษาเนี่ยก็คือ20ถึง22เนี่ยเป็น Big Data Analytics as a Service for Developer คอร์สเนี้ยเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานทางด้านโคดดิ้งมาแล้วคือคนที่เป็น Dev นะฮะ Developer แล้วอยากที่จะ transform ตัวเองไปเป็น Data Engineerคอร์สนี้เหมาะเลยเพราะคอร์สเนี้ย3วันเนี่ยท่านจะได้เรียนรู้ tools เนี่ยที่เกือบจะครบทุกตัวและเพียงพอที่ท่านจะไปเป็น data engineer ได้รวมถึงท่านก็จะได้มาเจอผมในวันสุดท้ายด้วยก็คือมาโค้ดกันส่วนถ้าท่านมาเจอผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะชอบชวนท่านเขียนโค้ดแหละนะฮะแต่คอร์สเนี้ยนะฮะมีอาจารย์ผู้สอน2ท่านก็จะมีอาจารย์ธนชาติแล้วก็มีผมอาจจะมีท่านอาจารย์ท่านอื่นอีกนะฮะท่านจะได้เรียนกับอาจารย์ธนชาตินะฮะด้วยนะฮะคอร์สถัดไปนะฮะผมขออนุญาตพูดที่ผมสอนเป็นหลักก่อนดีกว่าก็จะมี Hadoop Administration and Operation คอร์สเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่เป็น System Admin ทำงาน System เนี่ยแล้วอยากที่จะ Go Admin ใน Big Data Environment คืออยากจะเป็น Admin ของ Hadoop System อย่างเงี้ยก็เป็นคอร์สนี้เลย3วันนะฮะส่วนคอร์สที่อยากจะรู้ในเชิงของฟังชั่นอลว่าเฮ้ย Big Data เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วควรจะ sizing ควรจะดีไซน์ระบบยังไงเพื่อให้มันแมทช์กับความต้องการองค์กรหรืองานตัวเองเชิญคอร์สนี้เลยครับ Big Data Architecture and Analytic Platform นะครับก็มี 3-4 คอร์สใหญ่ๆแล้วปิดท้ายด้วยคอร์สเนี้ยคอร์สนี้พลาดไม่ได้นะ AI for everyone ก็คือนะคอร์สเนี้ยจะทำให้ท่านเข้าใจเรื่อง AI ได้ชัดเจนขึ้นด้วยวิธีการแบบง่ายๆเลยอันนี้อาจารย์ท่าชาตินะฮะเป็นผู้สอนนะครับนะฮะโอเคนะครับผมคงจบนะฮะการบรรยายนะครับไว้เพียงเท่านี้นะฮะยังไงเดี๋ยวฝากเรื่องของการประเมินไว้อีกนิดนึงเผื่อท่านไม่ทันแล้วก็เป็น QR code ตรงนี้เนี่ยเผื่อท่านจะฝากคำถามอะไรไว้นะครับขอบคุณมากนะฮะที่ให้เกียรติรับฟังนะฮะสัมมนาผ่านทางเว็บของ IMC แล้วก็ให้เกียรติผมครับนะสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์เอกนันท์มากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะงานเวบินาร์ของสถาบันใน MC ในสัปดาห์ถัดไปนะคะเราจะมาในหัวข้อฟรีซอฟต์แวร์ CRM นะคะและเทคนิคการใช้งานในยุคโควิดนะคะเดี๋ยวจะมีประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนทางหน้า Facebook ของ IMC นะคะถ้าท่านใดสนใจเชิญลงทะเบียนได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับเวบินาร์วันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ